สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปแล้วนะครับกับทริปเปิลทูกันพรานะครับสำหรับบล็อกนี้ผมจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเจ้ามินิคอมเพรสเซอร์แอร์บลัดตัวเล็กนะครับกับเจ้ารุ่นกลางขึ้นมา AF182 นะครับหรือว่าในรหัสในร้านของเราเนี่ยก็จะเป็น222182นะครับรวมถึงตัวกลางแต่แบบมีถังพักคือเจ้า AF186 นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารายละเอียดของแต่ละตัวนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบอกก่อนครับว่าสำหรับเจ้ามินิคอมเพรสเซอร์แอร์บัดเนี่ยมันเป็นแอร์บัดขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับกำลังลมเพียงพอต่อการพ่นสีโมเดลก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังมีในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งตัวปั๊มลมตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกซะส่วนใหญ่เลยครับไม่ว่าจะภายนอกภายในนะฮะพวกลูกสูบลูกยางด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นพลาสติกด้านในซึ่งตรงนี้เราต้องระวังเรื่องความร้อนพอสมควรนะครับซึ่งมีลูกค้าหลายคนสอบถามมาว่าไอ้เจ้ามินิคอมเพรสเซอร์แอร์บัดเนี่ยเราควรใช้ถึงประมาณไหนนะครับก็ผมจะแนะนำอย่างนี้อย่างที่ผมเคยแนะนำไว้ในคลิปรีวิวนะครับก็คือควรจะใช้ไม่เกิน30นาทีนะครับแล้วเราก็ควรที่จะพักเครื่องให้มันเย็นหนึ่งครั้งพยายามครับพยายามเอามือคอยจับดูว่ามันร้อนขนาดไหนนะครับแล้วก็พยายามตั้งเจ้าตัวมินิคอมเพรสเซอร์เนี่ยให้อยู่บนสถานที่โล่งๆเข้าไว้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงครับเพราะเวลาเราพ่นสีเนี่ยเสียงมันอยู่ข้างหูเราอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนปั๊มมันเสียงดังแต่จริงๆมันไม่ไปรบกวนใครเลยครับมาถึงตัวที่2เจ้า AF182 นะครับ AF182 เนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมากว่าตัวมินิคอมเพรสเซอร์แอร์บัดนะครับวัสดุของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นโลหะลูกส่งลูกสูบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับเครื่องใหญ่กว่าที่สำคัญมันมีระบบระบายความร้อนซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เราใช้งานนะครับทำงานได้ต่อเนื่องและตัวเครื่องเนี่ยมันจะทนทานมากกว่าเจ้าตัวมินิคอมเพรสเซอร์แอร์บัดนะครับแต่ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติอะไรเนี่ยมันก็จะลักษณะเดียวกันก็คือว่ามันจะทำงานเฉพาะเวลาเรากดไกพ่นนะครับซึ่งปั๊ม AF182 เนี่ยมันจะไม่มีถังพักลมนะฮะดังนั้นระบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะช่วยในการทำให้ตัวปั๊มเนี่ยนะครับทำงานแบบทนทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทนกว่าอุปกรณ์ดีกว่าในเรื่องของความร้อนเรื่องอะไรเงี้ยไว้วางใจได้มากกว่ารวมถึงตัวนี้มันปรับแรงดันลมได้สูงสุดถึงประมาณ60 57 psi ประมาณนี้นะครับหรือประมาณ4บาร์ซึ่งกำลังลมเหลือๆต่อกันพ่นสีโมเดลแน่นอนครับแล้วก็มีเรกูเลเตอร์ตัวใหญ่ที่สามารถกรองฝุ่นกรองน้ำนะครับไม่ให้เข้าไปปะปนกับสีเราได้นะฮะแล้วมาในส่วนของ AF186 เจ้า AF186 เนี่ยมันก็จะเป็นพัฒนามาจาก AF182 แต่มีถังพักนะครับมีถังพักเพิ่มเข้ามามันจึงทำให้ยิ่งปั๊มลมเนี่ยยิ่งทนทานมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานมากขึ้นไปอีกกว่าปั๊มพวกที่ไม่มีถังพักลมนะครับตัวนี้ราคามันถึงจะดีดมาถึงประมาณ 5,000 กว่าถึง 6,000 นะฮะก็ในส่วนของพวกเรกูเลเตอร์พวกระบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับตัว AF182 ครับใช้งานไม่ยากนะฮะใช้งานไม่ยากเลยถามว่า3ตัวเนี้ยควรเลือกยังไงดี1เลยเลือกตามงบนะครับสมมุติเรางบไม่เกินตั้งงบไว้เนี่ยว่าชุดแอร์บัดเนี่ยเอามาพ่นสีโมเดลเล่นๆแล้วก็นานๆพ่นทีเนี่ยงบไม่เกิน 2,000 บาทนะครับงบไม่เกิน 2,500 บาทเนี่ยให้ใช้เป็นมินิคอมเพรสเซอร์แอร์บัดก็ได้นะครับเพราะตัวมันก็เล็กแค่นี้เองรวมถึงมันถ้าเราไม่ใช้งานหนักอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับแต่ถ้าเรามีงบถึงหลักภายในเงิน 5,000 บาทนะครับภายในเงิน 5,000 บาทเนี่ยหรือ 4,500 บาทภายในเงินเท่านี้ผมแนะนำให้ใช้เป็น AF182 นะครับซึ่งเจ้าปั๊ม AF182 เนี่ยขนาดมันก็จะแค่ฟุตเดียวเท่านั้นนะครับขนาดมันก็จะแค่ประมาณนี้ประมาณ1ไม้บรรทัดเราแค่เท่านั้นเองซึ่งเงิน 4,000 กว่าบาทเนี่ยแลกมากับความทนทานที่มากขึ้นนะครับรวมถึงการพ่นชิ้นงานได้ต่อเนื่องมากขึ้นลมที่แรงมากขึ้นดีไซน์ลมดีไซน์อะไรเองได้เยอะมากขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกับคนที่มีงบเกิน 2,500 บาทขึ้นมาจนถึงหลัก 4,000 นะครับ
ส่วนตัวสุดท้าย AF186 ตัวนี้จะแนะนำให้สำหรับคนที่ทำงานพ่นสีบ่อยๆนะครับคนที่อยู่บ้านแบบผมอย่างเงี้ยอยู่บ้านทำงานพ่นสีบ่อยๆตัว AF186 เนี่ยเป็นตัวที่น่าใช้มากๆเพราะว่ามันมีถังพักลมเราสามารถพ่นงานเนี่ยต่อเนื่องได้แทบจะตลอดทั้งวันนะครับก็เราก็จะอาศัยแค่ช่วงที่เราเว้นระยะในการพักสีเนี่ยเป็นการพักเครื่องได้นะครับไปทำนู่นทำนี่แล้วค่อยกลับมาพ่นสีต่อสบายสบายครับสำหรับตัว AF186 นะฮะก็สำหรับบล็อกนี้ผมก็จะมาอธิบายก็คร่าวๆเท่านี้นะครับก็ลองดูตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับว่ามีงบประมาณเท่าไหร่นะครับเราใช้จ่ายเราใช้งานในรูปแบบไหนใช้มากใช้น้อยยังไงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องการใช้งานในหอพักหรือคอนโดนะครับเพราะว่าปั๊มลมพวกนี้สมัยใหม่เนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะเงียบอยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้สามารถใช้งานได้สบายๆเลยครับสำหรับบล็อกนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่บล็อกหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ทิปปะทูกันพลาด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย